จริญสุขสวัสดีครับบรรดาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แท้ๆเลยนี่พี่ป้าน้าอานะครับวงศาคณะญาติแล้วก็บรรดาแฟนระบำแถวย่านบ้านนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่ระบำแจ้งเกิดที่นี่ผมเป็นเยาวชนรุ่นหลังที่ขโมยมาครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตหรอกครับแต่พระเอิญว่ามันจำได้แล้วก็เลยพอร้องได้เมื่อประมาณสัก40ปีย้อนหลังนะครับพระครูโกศลเทวรกิจเจ้าวาดวัดบางแตนซึ่งท่านได้เห็นความสำคัญของระบำก็เลยปรารภบอกกับคุณพ่อว่าให้ลองรื้อฟื้นซิพิธีว่าพอเหลือหมดพิธีแล้วเนี่ยก็คงจะไม่มีใครร้องได้คุณพ่อก็มาปรารภกับผมว่าช่วยกันหน่อยกับพี่สาวนะครับก็เริ่มต้นจากครั้งนั้นนะครับที่วัดบางแตนเป็นต้นระบบของระบำที่ตกทอดมาหาผมณปัจจุบันนี้เมื่อปี2545นี่คุณพ่อท่านก็เสียชีวิตแล้วแล้วคนที่ร้องได้นะครับถนัดชัดเจนนะครับมีประสบการณ์ก็เสียชีวิตแล้วไปอีกหลายท่านเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่เนี่ยก็ร้องได้แต่ว่าก็ไม่สละสวยเท่าที่ควรเพราะว่าอย่างรุ่นคุณแม่เนี่ยท่านก็ร้องได้แต่ว่านึกไม่ทันแล้วต้องนึกกันนานกว่าจะรวมกลุ่มครับก็ระบำเนี่ยที่เหลือย้อนกลับมาถึงตอนผมเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เลยจะขอแนะนำพี่สาวนะครับก็จะให้ไหว้ครูเพื่อเป็นสังเขปนะครับไหว้ครูทางฝ่ายผู้หญิงนะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆนะครับเตรียมตัวนะครับพอระบำทั้งหลายช่วยเป็นลูกคู่ด้วยเป็นแรงใจด้วยแล้วก็ช่วยร้องคำสร้อยคำว่าฉาชาแล้วก็ปรบมือดังๆหน่อยนะแม่นะจอยหาไปไหนจอยมาช่วยกันมาช่วยกันหน่อยเราจะเกินทั้งสองครั้งเอาโบราณเลยนะครับว่าเรื่อยๆช้าๆใจเย็นๆนะครับเพราะเราเป็นมือสมัครเล่นมือใหม่มืออนุรักษ์เพราะฉะนั้นถ้าหากจะเอาดีๆก็ต้องป้าก็ว่างหนักทุกหน่อยต้องฝึกซ้อมกันอีกหน่อยนึงเนาะพร้อมเนาะป้าไปพูดเนาะทุ่มตัวเลยกูมาดเถอะว่าบุตรไหว้ครูก่อนเกินทั้งสองครั้งนะเกินละแม่เจ้าเอ้ยขาวรำกันงามเอ้ยเกินละแม่เจ้าเอ้ยขาวรำกันงามเอ้ยยกมือขึ้นต่างแล้วก็วางไปต่างดอกไม้แล้วทุ่มเทียนชาชาคือชาจะไหว้พระพุทธที่รำจะไหว้พระธรรมที่เลิศจะไหว้พระสงฆ์เป็นองค์ประเสริฐชาชาชาจะไหว้พระบิดตุลาจะไหว้พระมาศตุลีที่ปกป้องเกศีชาชาชามางาพระไหว้ครูเสร็จก็ท่านจะขอไหว้ให้คุณก็บิดาที่เกื้อหนุนชาชาชามิดามารดอนก็คือยะตมชะน้ำร้อนชาชาชาเงาวนามคุณคุณก็มิให้อาบไปทั้งขมิ้นหยาบหยาบก็มิให้ท่าพระเดชพระคุณที่คำจุลข้าเจ้าก็ลูกจะขอกราบเท้ากับที่จบไปเป็นการไหว้ครูของฝ่ายหญิงนะครับต่อไปนี้ผมก็จะร้องไหว้ครูของฝ่ายชายสักนิดหน่อยก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องนะครับเอาเราพร้อมกันทุกครูก็ช่วยกันหน่อยเนาะขอเสียงปรบมือดังๆก่อนได้ไหมเก่งมากยกมือแม่เอ้ยขึ้นตั้งพระนมเหนือระหว่างคิ้วมโนนอบนบมาดูว่าชาชาขึ้นหน้าวายกระลูกจะวายพระพุทธนะที่สูงเลิศล้ำในลูกจะวายทีเดียวพระธรรมชาชาชาใหญ่ลูกจะวายพระสงฆ์ที่เป็นองค์ศึกษาไหว้บิดอนแม่เอ้ยมารดาช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 ายไหว้องค์บิตุลาระไหว้องค์มา
ตุเรศที่ปกกล้าวคุ้มเกศทาทาราวะไว้จบจากว่าไอ้ครูก็จะว่าไอ้คุณที่ทุกข์ท่านละกาลุนาทาทาเนื้อชายผิดบางครั้งไปไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กแม้แต่คนตัวทีเดียวเล็กๆอาจารย์ท่าขออภัยงะจะว่ารุนแรงเดี๋ยวจะเป็นการแกล้งกันและเกรงใจแม่ท่านอาจารย์ท่าจ้าต่อไปนี้งะนั่นนาเราหันมาเขาเรื่องเวลามันจะได้ไม่เปลืองชาชาชาเกิดเป็นคนไทยอยู่ในแหลมทองพวกไทยเราก็ต้องชาชาจำไว้เราต้องรักชาติรักศาสตร์ศาสนาเถิดองค์กษัตริย์นาตราชาชาเนื่องใหญ่เราต้องรักชาติปฏิบัติดังนี้เกิดเป็นคนทั้งทีชา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 อย่าเลวอย่ารำอย่าทำความชั่วสิ่งใดที่มองมัวชาชาชาเราต้องไม่โกงไม่รักเขาคุณเพราะเราเป็นข้าที่เดียวแผ่นดินอาชาชาทำมาไว้ต้องช่วยหลวงท่านให้นานนานต้องช่วยรัฐที่เดียวทบาลอาชาชาใช่ไหมช่วยกันประหยัดแล้วต้องประยุกต์ประช่วยอีกกันสอนลูกสอนลูกแต่ยังไม่ตายอันนี้เราจะจบเป็นข้อหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะร้องต่อไปนี้จากข้อหนึ่งคือการรักชาติศาสนาบางและศาสนาเดียวคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มข้อสองผมจะเริ่มแม่เอ้ยข้อสองเราจะมาร้องอ่ะคราวนี้มันรวมเป็นทีเดียวหน้าที่ชาชาหนึ่งชายเกิดเป็นคนน่ะนั่นหรือมันก็ต้องซื้อต้องสัตว์ถึงจะมีคุณแม่เอ้ยสมบัติชาชาจำมาไว้อย่าคดอย่าโกงขโมยเข้ากินหรือแม้แต่ละพื้นดินนาชาชาก็ไม่ได้โดยเฉพาะลูกหลานเพื่อนบ้านเพื่อนช่องอีกทั้งพี่ๆแม่เอ้ยน้องๆนาชาชาทั้งรายทั้งเพื่อนรวมงานนะชาวบ้านนะท้องถิ่นเราต้องรู้จักและอยู่กินนะชาชาเรื่องกายอย่าได้ลำบากอย่าอยากของเขาประเดี๋ยวมีกรรมติดตัวเราชาชาไม่รู้กินรู้อยู่ตามที่คุณครูท่านสั่งทำไมพวกเราไม่ค่อยเชื่อฟังชาชาจำมาไว้มีร้อยใช้ร้อยมาไรท่านนะจะรวยจะเอาอะไรแม่เอ้ยมาช่วยชา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 ยมาช่วยหญิงชายจำไปให้ดีฉันจะเริ่มแม่เอ้ยข้อสี่ชาชาชาหลายคำว่าพอเพียงพอเพียงอย่างเดียวแต่มันมีอย่างอื่นเกี่ยวชาชาพองไปคำว่าพอเพียงถ้าเอาไปเลี้ยงครอบครัวมันจะไม่พอเลี้ยงตัวชาชารอดตายต้องสอนต้องสั่งต้องวางเหตุผลสอนครอบครัวของเราทุกคนนะชาชาให้เข้าใจคำว่าพอเพียง
ช้เพียงเท่านี้เราจะไม่ไปก่อนนี้ชาชาข้างร้ายเมียรถคันเก่าก็พอใจใช้มันถ้าเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาสักคันชาชาเป็นยังไงเสื้อผ้าเก่าๆมันขาวไม่พอก็ซักใหม่เสียเถิดน้องชาชาเกลือใหม่งะมะพร้าวข้างบ้านก็ทำอาหารได้เหมือนกันทำไมไปซื้อทีเดียวน้ำมันชาชาเอามาใช้อะถ้ารู้ว่าพอกินก็ปลูกกระถิ่นสิพี่เติมอย่างอื่นเข้าไปก็ดีชาชาในนี่แหละคำว่าพอเพียงที่เอามาเลี้ยงครอบครัวเลยไปทั้งเลี้ยงตัวขาเลี้ยงตัวไม่เคยยิงชายจะต่อข้อหาและฉันจะว่าเบาๆเขานี้จะว่าและฉันจะเล่าชาชารวมกันไปกล่าวถึงศาสตร์สนามีอยู่ทั่วถิ่นที่ในจังหวัดไม่เอ่ยประจีนาชาชาทั่วไหมไทยพุทธหรือคริสต์ก็สนิทกันมาเราอยู่กินครั้งปรูยาชาชาตายายมีขนบประเพณีนะร้วนแต่ดีทั้งนั้นอย่าได้แบ่งชนชั้นชาชาเชื่อไหมต้องสอนลูกสอนหลานให้รักกันนะเถิดน้อถึงแม่ต่างแม่ที่เดียวต่างพ่อชาชาชาใจตื่นเช้าขึ้นมาสอนให้ล้างหน้าแปรงฟันแล้วเพิ่มสินเข้าไปสักวันชาชาชาได้ไหมสอนไปวันละคอหัดเขียนละวันละคำสักวันหนึ่งก็คงต้องจำชาชาชาจนได้อะข้อหนึ่งปานาพระท่านห้ามฆ่าสัตว์แต่เราก็เลือกปฏิบัติชา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 ไปอะข้อสองอทินนาเขาแปลว่าอย่างนี้ถ้าฟังกันและให้ดีๆเอาชาชาท่าไหมกาเมมุวาสาสุราก็สำคัญแต่ผู้ใหญ่ละหลายทันชาชาทำไม่ได้ให้ละให้เลิกและช่วยกันรถไม่ช้าอบายพวกมันก็หมดนะชาชาทิ้งมาไหมถ้าหัวหน้าครอบครัวท่านไม่นำรองข้าพระเจ้าว่ารับมารองชาชาไม่ได้ต้องสอนลูกสอนหลานเรามาช่วยกันอนุรักษ์ให้เด็กไทยแม่เอ้ยรู้จักกาชาชาความหมายเงี้ยคำว่ารักชาติและต้องประกาศกึกต้องบอกกับพี่แล้วสอนน้องกาชาชาเอาไว้สอนแต่ตัวเล็กๆที่เป็นเด็กไร้เดียงสาพอเขาเติบโตและขึ้นมาชาชาขึ้นใจให้รู้จักนบนอบไปตามระบอบเหมือนกันแบบประเพณีแม่เอ๋ยโบราณชาชาที่หลายเดินผ่านพระเจ้าพระคุณเจ้าทั้งทีก็นั่งลงทีเดียวกลับทีชาชายกมือไหว้ผ่านผู้ใหญ่ทั้งตัวเดี๋ยวไม่ก้มหัวเดี๋ยวนี้ความสำคัญชักเริ่มไม่มีชาชาจะไหมแม่เรียกสามคำลูกไม่ตอบและไม่เคยคิดนึกดูกันสักนิดชาชาจะไหมเราต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆ เสียก่อนแต่คิดที่จะละไปสอนชาชาเด็กเนื้อชายต้องหันมาดูตัวเราที่จะไปเป็นผู้สอนต้องทำตัวเองให้ดีเสียก่อนชาชาไหม
ล่ะให้มันเป็นนะต้นแบบแล้วให้มันเป็นนะฉบับเพื่อให้เด็กๆ เขายอมมารับประชาชาทั่วใจเขาจะเดินนะตามรอยแล้วก็ไม่ถอยหลังไม่ต้องระแวดไม่เอ่ยระวังประชาชาเชื่อไหมงะสอนตัวเล็กงะเล็กผมนะเอาว่าดีมันการหัดเล่นทีเดียวดนตรีชาชาของไทยอย่างเพลงอะระบำที่ผมมาจำเข้าหัวมาได้ยินคุณพ่อร้องกลางท้องนาชาชาของไกลอะเราในปี2500อะไกลไม่น้อยอะแต่ก่อนนู่นในบ้านละหนองบอนชาชาข้าไฟไม่มีไฟฟ้าน้ำประปาก็ไม่มีไม่มีหรอกไอ้ที่วีชาชาจะใช้ตะเกียงรั้วใบนี้ถ้าคิดให้ดีครับท่านอายุของมันตั้งนานชาชาจะใช้ได้เพราะรู้จักอนุรักษ์และรู้จักกันเก็บมันเลยเป็นเสือและซ่อนเล็บประชาชนเล็บของไทยผมจะแม่เอ๋ยสรุปร้องมาแม่เอ๋ยตลอดถ้าหากมันดีแล้วยังไม่ปลอดประชาชนหัวใจงานมากจริงจริงผมก็วิ่งเร็วทีมาจากมินทีเดียวบุรีชาชาเชื่อไหมมีงานเล่นทุกวันอะทุกวันไม่เคยขาดไอ้ร่างกายก็มันก็ขาดชาชาเสียงไปอะเสียวแสงแรงหมดทำให้ทดและให้ถอยตอนนี้แรงและมันชักน้อยชาชาย่าไปอยากจะเชิญผู้เฒ่าของเราแถวนี้ลองมาร้องดูสักทีชาชาคงจะได้แต่ก่อนจะร้องอ่ะต่อท้ายอ่ะจะขยายความก่อนขอสรุปมาบทนากรชาชาพี่ใหญ่ให้มันจวนเวลาที่แกมาถ่ายทำที่บ้านก็ลอยเขาก็นำมาชาชาเนื้อไว้สถานที่ถ่ายเขาเรียกว่าวังอ่ะ